สวัสดีท่านผู้ชมชาแนลชุมนาเดียสเตชันด้วยนะผมขณะนี้แอคทีฟก็อยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางลำใหญ่นะครับก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานเลยนะครับก็สถานีชุมทางลำใหญ่เนี่ยก็นานๆทีเนี่ยแอคทีฟก็จะได้มานะครับบนรถที่จอดอยู่หน้าแอคทีฟเนี่ยเป็นขบวนรถจาก GEK หมายเลข4020นะครับเป็นรถจักรสับเปลี่ยนย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่นะครับก็อีกสักครู่เนี่ยจะมีขบวนรถเดียวขบวนที่1.0ต้นทางจากสถานียะลาปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับสักครู่ขบวนรถเที่ยวนี้จะนำขบวนเข้าสู่สถานีชุมทางหาดใหญ่นะครับมาแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วขบวนที่170ต้นทางจากสถานียะลาปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับกำลังจะทำขบวนเข้าสู่สถานีชุมทางหาดใหญ่ในชานชาลาทางที่1นะครับนี่ทางขบวนโดย GA นะครับ GA ครับ4524นะครับผม
ลา 15:30 นะครับก็ตู้รถไฟฟ้ากำลังปรับอากาศนะครับก็ได้ติดเครื่องแล้วนะครับเพื่อจะรอลงเรียกชานชาลาทางที่1หลังขบวน12ออกไปนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะมีขบวนรถเดียวที่172ขึ้นทางจากสถานีสุไหนก็ลบไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับจะทำขบวนเข้าสู่สถานีชุมทางหาดใหญ่ในชานชาลาทางที่1นะครับมาแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172ต้นทางจากสถานีสุไหนโกลกไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิหมายเลข4512ครับรถนอน2คันนะครับเดี๋ยวจะมีเสริมตู้ด้วยนะครับจำนวน2คันก็เข้าชานชาลาทางที่1นะครับครับเสียงดีเพราะมากครับผมขบวนขวัญใจหมาชนชาวใต้นะครับชทห้องน้ำตรงกลางด้วยนะครับผมโอ้ของหายากเลยนะครับก็ตั๋วก็น่าจะเต็มอยู่นะครับขบวนนี้มือสองเข้าสถานีชุมทางใหญ่เรียบร้อยครับที่172ต้นทางจากสถานีสุไหนโกลกไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับออกจากสถานีชุมทางใหญ่ในชานชาลาทางที่1นะครับวันนี้ทำขบวนโดยรถจักร QSY หมายเลข5224นะครับหรือรถจักรอุลตร้าแมนนะครับสถานีต่อไปจะเป็นสถานีพัทลุงนะครับที่จะหยุดรับส่งผู้โดยสารเจ็ดสองท้ายดีครับก็นำหัวรถจักรมาต่อกับขบวนแล้วนะครับเพื่อจะนำขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณรัตน์ที่32ชุมทางหาดใหญ่กรุงเทพลงเทียบชานชาลานะครับนี่นะครับใช้เป็นคุณปู่ D027นะครับปู่ GK มาแล้วนะครับตามขบวนออกจากสถานีชุมทางหาดใหญ่เวลาประมาณ 17:45 นะครับเสียงเงียบมากๆเลยนะครับ
ียงนะครับจะอยู่กลางกลางขบวนรถขายด้วยตู้นอนกับอากาศชั้นที่หนึ่งนะครับเอาแล้วนะครับกำลังถอยขบวนรถเข้ามานะครับในชานชาลาทางที่หนึ่งถอยเข้ามานะครับนี่ครับโหยาวมากๆเลยนะครับประมาณ13ตู้รวมตู้ปั่นไฟด้วยนะครับชมขบวนนะครับมุมมองฝั่งนี้สวยมากๆนะครับก็1ขบวนเนี่ยยาว13คันนะครับตั้งแต่ขบวน172ออกไปเนี่ยก็ผู้โดยสารก็หายไปเยอะเลยนะครับจาก QSY ก็ยังไม่มานะครับฝั่งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นริ้วขบวน722นะครับจอดอยู่2คันก็เสียงเนี่ยค่อนข้างเงียบมากๆเลยนะครับครับวิ่งความเร็วสูงสุด120กม.ต่อชั่วโมงนะครับก็แอดมินเนี่ยก็จะไม่ได้ถ่ายขบวน32ทักษิณารัตน์นะครับเพราะเนื่องจากว่าแอดมินเนี่ยก็เดินทางกับขบวน464นะครับสุงไหงโกลกพัทลุงก็จะออกก่อนขบวน32นะครับก็ขบวนรถนี้เนี่ยก็ตั๋วก็น่าจะเต็มเหมือนกันนะครับขบวนนี้เนี่ยก็ตั๋วก็เต็มเร็วมากๆนะครับI'm not going to do that.
แมนครับ5225ผู้รู้จักของขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับ